วันนี้พามาเดินช่วงเย็นๆครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อของแนวโลคอลครับแล้วราคาสมเหตุสมผลก็สามารถมาที่นี่ได้ครับเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นไว้อันนี้เป็นอาหารไม่ใช่อาหารอันนี้เป็นผลไม้ครับโซนผลไม้แต่ถ้าเป็นโซนแบบว่าของใช้ทั่วไปเนี่ยต้องข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งอยู่แถวอัลเบิร์ตเซ็นเตอร์ครับเดี๋ยวผมพาเดินไปครับฝนตกขวาฝนตกนี่อาจจะทำให้ร้านปิดหรือเสิร์ชที่ฟูลูโชว์คอมเพล็กซ์ครับเนี่ยครับจะมีร้านขายของแนวของฝากของใช้เสื้อก็ตัวละ200กว่าบาทกางเกงยีนส์200กว่าบาทเฮ้ยเสื้อนี่เปียกฝนนะเนี่ย2เหรียญตัวละ 5-60 บาทตุ๊กตาเปียกฝนแล้วเนี่ยไม่มาเก็บหรอเฮ้ยอันนี้ผ้าปูที่นอนเปียกฝนแล้วเนี่ยไม่มาเก็บหรอของสกาละครับลูกคิดสีทองสวยมากเลย48 100ไม่1,500ครับประมาณ 1,400-1,500 เสื้อนอนกระเป๋าโอ้โหแตงโมมีขายทุกอย่างอ่ะตรงเนี้ยสำหรับใครที่แบบไม่ได้เดินที่เป็นแบบห้างสรรพสินค้าหรือของแบรนด์เนมแบบอยากเดินแนวโลคอลโลคอลผมว่าที่นี่ครับเริ่มยืดนี่ลูกพับลูกพับเหลือลูกละ10กว่าบาทเองอะน่าซื้อมากน้ำชีเหลือ10กว่าบาท 1.5 1.5 ก็ลูกละ50ได้40กว่าบาทที่จีนนี่ถูกมากที่จีนนี่ตกลูกละแบบ10กว่าบาทเชอรี่ก็มีเชอรี่นี่ซื้อไปทานแล้วก็รสชาติดีครับครึ่งโล100กว่าบาทเององุ่นกินคนเดียวไม่หมดชมพู่ทุเรียนเงาะมีหมดเลยครับย่านนี้แตงโมขายเป็นชิ้นละ28บาทก็ไม่แพงนะครับแตงโมที่นี่เขาเม็ดน้อยอ่ะแบบแทบจะไม่ค่อยมีเม็ดเลยครับทุเรียนที่นี่เขาลูกเล็กๆนะครับโลละ400ครับทุเรียนอันนี้ลูกอันนี้ถ้าไข่เป็นลูกอันนี้ลูกละ200กว่าบาทจะเป็นไงไม่ใหญ่ครับนี่ทุเรียนอะไรลูกเล็กมากเขาเรียกว่าเรดดราก้อนครับออกเป็นพันเรดดากอนมูสังคิงก็จะใหญ่หน่อยครับของน่ากินทั้งนั้นเลยสังเกตนะครับจะมีแบบคนมาเลือกซื้อเยอะมากครับเดี๋ยวต้อง
ซื้อผลไม้หน่อยละส่วนของใช้เนี่ยครับก็ราคาผมว่าที่นี่สมเหตุสมผลไม่แพงพวกซิลเวเนียก็มีเล่นเด็กของใช้ในบ้านพวกครีมต่างๆน้ำดื่มนี้ยังไม่ถึงเหรียญเลยครับ 0.6 เองอ่ะน้ำดื่มนี้10กว่าบาทเองโค้กก็25ได้25 28ราคาดีครับที่นี่ขายของราคาไม่แพงครับฝนเริ่มตกคนเลยน้อยครับส่วนด้านขวาจะเป็นศูนย์อาหารครับชื่อว่า Albert Center ครับสำหรับท่านใดที่จะมาก็สามารถมาได้ตรงนู้นจะเป็นที่สักการะพระคุณเจ้าตรงนู้นเหมือนเป็นสมาคมพุทธศาสนาครับจะอยู่ตรงนู้นอยู่ด้านหลังของตลาดอีกทีนึงสำหรับใครที่มาก็สามารถมาไหว้พระได้แต่ที่นี่เขาจะไม่ได้มีเป็นวัดอ่ะเขาจะเป็นเหมือนตึกแล้วก็ข้างล่างเอามาทำเป็นพื้นที่สักการะผมมาเย็นไปหน่อยเขาปิดกันหมดแล้วล่ะมาคุณมาตอนกลางวันนะครับนี่ครับด้านเหลืองๆตรงนี้ครับสำหรับสายบุญก็มาได้ครับ